ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับบานเอสในรายการ YouTube บ้านทางช่อง IT FB Time และ108แชร์นะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้ไฟต่อเนื่องที่เพิ่งรีวิวไปล่าสุดนะครับแล้วมีพี่ท่านหนึ่งถามเนาะว่ามันใช้ในสถานการณ์ไหนนะครับไอ้คำว่าย้อนแสงมันหมายความว่ายังไงเนี่ยเนี่ยสถานการณ์นี้เลยตอนนี้ก็คือย้อนแสงเดี๋ยวถ่ายให้ดูถ้าไม่มีไฟต่อเนื่องหน้าเราจะไม่ได้ขาวใสแบบนี้นะลองดูนะเห็นไหมมันก็ขาวอยู่แต่ว่าอันนี้มันจะดีกว่าใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามันใช้อย่างไรนะครับคำว่าย้อนแสงนะครับก็คือหน้ากล้องเนี่ยเลนกล้องเนี่ยมันถ่ายย้อนแสงขึ้นไปนะฮะแสงนะที่นี้ก็คือดวงอาทิตย์นะจริงๆแสงมันจะมีคีย์ไลท์ใช่ไหมก็คือแบบว่าแหล่งกำเนิดแสงหลักนะครับฟิลไลท์แหล่งกำเนิดแสงรองนะครับแล้วก็ริมไลท์นะฮะหรือว่าแบ็คไลท์แสงที่มันจะแบ็คไลท์อ่ะคืออยู่ข้างหลังเรานะครับคือทำให้เห็นว่าเราตัวเราเนี่ยแยกออกมาโดดเด่นออกมาจากแบ็คกราวด์นะครับออกจากพื้นหลังอะไรแบบนี้นะอันนี้คือถ่ายย้อนแสงนะครับแสงมาจากข้างหลังอ่ะแล้วเราถ่ายสวนย้อนมันขึ้นไปอ่ะย้อนอ่ะเหมือนขับรถย้อนสอนนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีไฟต่อเนื่องนะครับเราก็สามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้หรือเปล่าได้ไหม คืออาจจะไม่ได้นะครับเพราะว่าแสงอันเนี้ยมันโหดร้ายเกินไปนะเราจึงเห็นไฟในกองถ่ายนะครับซึ่งมันจะดวงใหญ่โตมากนะครับโอเคก็ประมาณนี้แหละนี่อันนี้คือมันเปิดอยู่นะแต่ว่าด้วยความที่มันดวงเล็กนะครับมันก็เลยมองไม่เห็นมันก็เลยสู้แสงอาทิตย์ไม่ได้นะครับสถานการณ์มันแบบโหดร้ายเกินไปมันท้าทายเกินไปนะฮะก็ประมาณนี้แหละอุ้ยทำไมสั้นจังเลยคลิปนี้สั้นแต่ว่าเป็นประโยชน์ใช่ไหมถ้าเกิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมไลค์นะฮะใช่กดแชร์แค่ subscribe ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ